ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านรายการจริยธรรมสัญจรกลับมาพบกับท่านสาธุชนในช่วงวันสุดท้ายเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ในวันนี้อาตมาพระครูจริยสารธรรมเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมผลิตรายการจากวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยได้นำรายการมาพบท่านสาธุชนโดยนำเรื่องราวโดยเฉพาะแล้วในภาคพื้นของอีสานตอนบนอีสานเหนือซึ่งเป็นประจำที่มาพร้อมกับหลวงพ่อพระครูศรีธีรพรเจ้าคณะอำเภอภูเรือและท่านก็ได้เป็นประธานฝ่ายเผยแผ่ของจังหวัดเลยกล่าวนมัสการพระอาจารย์ครับครับถวายความเคารพนิมนต์ครับพระเถระทุกเถระถวายความเคารพไปความเคารพท่านพระอาจารย์พระครูจริยสารธรรมเจริญพรท่านสาธุชนที่กำลังให้เกียรติตามรับฟังในวันนี้ก็มาพบกันในจริยธรรมสัญจรอีกครั้งหนึ่งท่านครับเป็นวันศุกร์ที่29ครับพฤษภาคมพุทธศักราช2563ซึ่งวันนี้เป็นวันพระนะครับขึ้น8ค่ำเดือน7เดือน7แล้วครับแต่ว่าตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปบ้างแล้วในเรื่องของโควิดแต่เราก็ยังอยู่กันคนละที่การไปมาหาสู่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งจัดรายการด้วยกันครับพระอาจารย์ยังอยู่คนละวัดอยู่แต่ทีนี้มีเครื่องมือสื่อสารที่พอที่จะทำได้ครับก็เลยใช้เครื่องมืออันนี้มาทำรายการร่วมกันครับครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆก็พูดอยู่นะครับว่าอยากจะใช้สื่อชนิดเนี้ยนำมาใช้กับคณะสงฆ์โดยเฉพาะแล้วฝ่ายเผยแผ่ของทางจังหวัดเลยเรานะครับครับแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกำลังทรัพย์ด้วย ที่จะไปทำสำนักงานเผยแผ่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยซึ่งในขณะนี้เราขอสถานที่ขออนุญาตใช้สถานที่อาคารที่อยู่พุทธมณฑลโดยได้รับอนุญาตแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดำเนินการเพื่อทำเป็นสถานีย่อยที่จะเชิญบุคลากรทางพุทธศาสนาของชาวจังหวัดเลยมาพูดคุยกันที่นั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดเลยครับอันนี้พูดให้เข้าใจก็คือว่าสำนักพุทธศาสนาของจังหวัดแต่ละจังหวัดก็จะมีงานที่จะเพิ่มขึ้นก็คือพุทธมณฑลของจังหวัดก็จะเป็นคือในนามของแต่ละจังหวัดเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดเลยก็มีแนวความคิดว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะ ให้หน่วยงานของคณะสงฆ์ที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอไปอยู่ร่วมกันเป็นศูนย์บริหารกิจการของการคณะสงฆ์นี่คือคาดเอาไว้ในอนาคตข้างหน้าเพื่อจะจำลองเป็นคล้ายๆกับจวนไม่ใช่จวนผู้ว่าเหมือนกับศาลากลางของจังหวัดแต่เราก็อยากจะได้งานพระพุทธศาสนาทุกๆอำเภอเข้าไปรวมกันเพื่อจะให้มันเป็นข้อมูลที่ตรวจค้นหรือว่าสืบค้นหาข้อมูลที่แต่ละอำเภอเขาทำงานอยู่นี่ครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่างานที่นำเสนอไปแล้วก็มีส่วนโดยเฉพาะก็เป็นส่วนสถานที่จะเป็นหลักเพราะว่า
งานที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ทำร่วมกับพุทธมณฑลร่วมกับคณะสงฆ์แล้วก็ทางฝ่ายบ้านเมืองทั้งหมดมันยังไม่บริบูรณ์ข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่จะจัดการบริหารเนี่ยยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรครับก็ประกอบกับในช่วงที่โรคระบาดเกิดขึ้นก็ทำให้งานอันเนี้ยสะดุดไปบ้างครับผมไม่ว่าจะที่ไหนนะครับเราพูดถึงตรงนี้นิดหนึ่งดีได้ไหมครับก็คือช่องทีวีที่เรากำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้มีปัญหาเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับหลังจากที่หยุดออกอากาศแบบชนิดที่นั่งจัดรายการสดซึ่งก็มีเทปปล่อยออกอากาศอยู่ตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยนะฮะครับในขณะเดียวกันบุคลากรก็ได้หยุดพักมีแต่เครื่องยังต้องทำงานเมื่อเครื่องทำงานระบบความถี่ที่ส่งออกไปได้ทั่วโลกก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับอาจารย์เมื่อเสียค่าใช้จ่ายปรากฏว่ารายการสดที่จะมาอนุโมทนาพี่น้องสาธุชนที่มาร่วมทำบุญในช่องดีดีทีวีก็ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆคือรายรับไม่เข้าพูดง่ายๆมีแต่รายจ่ายออกมีทุกวันครับผมมีรายจ่ายออกทุกวันทีนี้พอมาเปิดสามารถที่จะจัดรายการกันได้แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีหนี้สะสม2ล้านกว่าบาทเกือบๆ3ล้านครับอาจารย์2ล้าน9แสนแล้วเขาก็ระบุในสัญญาว่าจะต้องจ่ายภายในวันที่10มิถุนายนนี้ครับดังนั้นทางดีดีทีวีผมก็เห็นจัดรายการแล้วก็บอกกล่าวพี่น้องสาธุชนในช่วงตระเวนคนตระเวนธรรมก็มีครูบาอาจารย์มาพูดมาคุยนอกจากพูดคุยออกสื่อแล้วเนี่ยก็ยังโทรมาหลังไมค์โทรมาหาผู้ที่มีผลงานออกทางสถานีโทรทัศน์ว่าพวกเราต้องช่วยกันนะเพราะว่าช่วยกันต่อลมหายใจไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้ออกอากาศครับอาจารย์เดี๋ยวจอจะมืดเพราะว่าไอ้ความถี่ดาวเทียมที่เราไปเช่าเขาเนี่ยสัญญาในเขาเนี่ยฮะเขาจะตัดพอตัดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะนั่งจัดกันอยู่มีเทปไปส่งแต่มันไม่ออกอากาศนะครับอาจารย์ครับออกอากาศไม่ได้เราจะต้องไปจ่ายหนี้เก่าค้างชำระช่วงโควิดท่านก็เลยมีการบอกบุญตั้งกองทุนตามกำลังศรัทธาแต่ว่ากองทุนหลักนี่ก็เป็นแสนผมก็ตั้งใจไว้ว่าทางอีสานเหนือเราทางจังหวัดเลยเนี่ยน่าจะรวมกันให้มันได้ครับอาจารย์ครับให้มันได้สักกองทุนหนึ่งไปช่วยเป็นกองทุนหลักแต่ถ้าเกิดว่าได้มากกว่านั้นได้มากกว่า 100,000 มันก็จะดีเป็นการเบาภาระเบาแรงผมเลยเอาบัญชีของวัดป่าจริยธรรมซึ่งเป็นบัญชีการเผยแผ่ครับอาจารย์ครับเปิดบริจาคเพื่อต่อลมหายใจให้กับดีดีทีวีโดยเฉพาะเลยบัญชีนี้เนี่ยผมจะไปปิดแล้วก็เบิกออกในวันที่5มิถุนายนแล้วก็จะโอนให้กับดีดีทีวีทั้งหมดเลยครับอาจารย์ครับเพื่อสนับสนุนเราก็อยากจะดูว่าผู้ที่เขาติดตามรับชมรับฟังรายการเป็นการเช็คเขาเรียกอะไรเช็คเรตติ้งใช่ไหมครับอาจารย์แต่เป็นการเช็คด้วยว่าเขาติดตามวัดป่าจริยธรรมเมื่อก่อนพูดธรรมะมาตลอดนะครับไม่เคยได้มาพูดจะไปขอเรียลายต่างๆนี่ไม่มีนะฮะมีแต่บอกบุญใครจะทำก็สุดแล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยอยากจะให้ทุกคนต่อลมหายใจให้กับสถานีโทรทัศน์ดีๆทีวีด้วยผ่านวัดป่าจริยธรรมซึ่งก็เปิดบัญชีไว้รองรับนะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาเลยนี่นะครับ4030097944 0ครับสามารถที่จะโอนประจัยมาร่วมตรงนี้แล้ววันที่5เราก็จะได้ทำบุญในนามของเพื่อนสมาชิก
รายการจริยธรรมสัญจรในนามของวัดป่าจริยธรรมได้ร่วมสนับสนุนกับสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวีซึ่งให้โอกาสให้เวลาเราโดยไม่เกี่ยงงอนไม่เคยมีเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับพระอาจารย์ครับเป็นการทำงานร่วมกันเพราะนั้นเมื่อดีดีทีวีเดือดร้อนตรงนี้เราต้องออกมาเป็นทับหน้าช่วยอีกแรงหนึ่งช่วยอีกแรงหนึ่งครับถ้ายังไงก็ฝากพี่น้องสาธุชนด้วยครับเกี่ยวกับสื่อเนี่ยท่านผู้ฟังที่ติดตามสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อทุกวันนี้มันมีเยอะนะหลักๆเลยก็คือวิทยุแล้วก็โทรทัศน์อันนี้จะมีอยู่ทุกพื้นที่หลังจากที่เราได้มีโอกาสได้ใช้รัฐธรรมนูญปี40ใช่ไหมครับนี่พอมันมีอย่างนี้เนี่ยเราเองในฐานะที่เป็นผู้ที่ได้ใช้สื่อแต่ทีนี้ด้วยความที่ใช้สื่อกฎหมายต่างๆมันก็ยังไม่รองรับเท่าที่ควรเลยต้องพึ่งพาตนเองนี่คือหลักหนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยในขณะที่เรากำลังพึ่งพิงตนเองอยู่มันก็มีโรคระบาดเข้ามาโควิดทำพิษทำให้ชีวิตของคณะสงฆ์กำลังจะซบเซาส่วนหนึ่งเพราะนั้นก็ถือโอกาสบอกท่านสาธุชนพระอาจารย์ครับถ้าพูดถึงคณะสงฆ์หรือว่าพระสงฆ์เราแล้วก็พูดนิดหนึ่งก็คือเราจะไม่เห็นว่ามีการได้รับการช่วยเหลือใดๆอย่างไรกับหน่วยงานองค์กรใดแบบไหนอย่างไรมีแต่ให้พระสงฆ์ไปช่วยนะฮะพระอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับเขามีคำสั่งแล้วก็มีคำเชิญชวนแล้วก็ร้องขอว่าพระสงฆ์ควรที่จะแสดงบทบาทอย่างใดๆออกไปช่วยเหลือสังคมบ้างอย่างไรๆก็เห็นว่าบางวัดท่านก็ทำเป็นไปตามระบบของทางบ้านเมืองเขาทำอยู่อย่างเช่นตู้ปันสุขเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันเราเห็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในคราวครั้งนี้ความลำบากของพระสงฆ์ไม่มีใครพูดถึงตรงนี้เลยฮะคือเท่าที่เขาสำรวจที่เขาทำการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะเพื่อนที่เคยอันนั้นด้วยกันเขาทำแล้วก็ส่งไปให้เจ้าคณะผู้ปกครองระดับต่างๆทีนี้ก็มีทางโทรทัศน์เข้าไปเอามาออกแต่ทีนี้ไม่รู้จะมีการเยียวยายังไงโดยเฉพาะสื่อที่เราดูแลอยู่เนี่ยหลักๆก็คือประชาชนคนผู้มีศรัทธาได้ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนจนมาถึงวันนี้ได้แต่โดยหน่วยงานหลักหรืออย่างที่เราทำวิทยุอยู่นี่ก็ยังไม่เคยได้รับการสนับสนุนส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านทั่วๆไปที่ได้รับประโยชน์จากการได้รับฟังสื่อวิทยุบ้างสื่อทาง Facebook ทาง YouTube บ้างที่มีอยู่ในขณะนี้ก็จะได้รับตรงนั้นแต่ว่าด้วยความรักที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ในด้านสื่ออย่างพระอาจารย์เองก็ดีเป็นสื่อวิทยุแต่ว่าเราก็มานั่งพูดคุยบนจอโทรทัศน์อย่างเงี้ยอันนี้จะบอกว่าเรามีทุนที่จะต้องมาทำตรงนี้ไหมไอ้ที่ยิงเนี่ยทุนที่จะทำตรงเนี้ยมันยังไม่มีแต่ทีนี้ถามว่าคณะสงฆ์เนี่ยหรือทางรัฐช่วยอะไรบ้างอันนี้เท่าที่เราทำงานผ่านมาเนี่ยแม้เราจะพูดในมุมของบ้านเมืองเช่นบางครั้งเราอาจจะมองไม่เห็นภาพว่าคณะสงฆ์ช่วยอะไรแล้วทางรัฐช่วยอะไรช่วยเนี่ยคืออย่างนี้เวลาเราปกครองคนเนี่ยถามว่าต้องการความวุ่นวายหรือต้องการความสงบถ้าหากว่าต้องการความสงบแล้วพระสงฆ์ที่ท่านช่วยในการให้คนเข้าหาศีลหาธรรมกับเด็กพวกหนึ่งหรือคนพวกหนึ่งเกเรไม่อยู่ในกรอบระเบียบกฎหมาย
ศีลธรรมอันดีงามของบ้านเมืองแล้วเราจะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อได้ไหมนะถ้าหากว่าเราจะมองเป็นต้นทุนทีนี้เวลาเรามองเนี่ยทางบ้านเมืองเขาก็มองไม่เหมือนเรามองทีนี้ก็เลยเห็นคุณค่าทางศีลธรรมเนี่ยด้อยไปพอมองเห็นตรงนี้ด้อยไปเขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนนี่คือจุดอ่อนนะนี่คือจุดอ่อนแต่เขาไม่มองความมั่นคงของสังคมคือศีลธรรมไม่มองตรงนี้แต่มองเรื่องวัตถุเป็นหลักแต่ตอนนี้กำลังจะไม่รู้จะใช้เงินกี่พันกี่แสนล้านล่ะที่จะทุ่มเพื่อให้ไอ้วัตถุมันกลับมาเหมือนเดิมจากนี้ไปอีกต่อให้เลย3ปีมันก็ยังจะไม่ดีจะให้ใครมาบริหารก็ช่างถ้ายังอยู่ในลักษณะเนี้ยแก้ไม่ได้แล้วที่จะให้เขามองเห็นเราเนี่ยอ่อนมากน้อยมากนี่คือจุดมองนะที่ว่าทำไมเขาถึงไม่มองเห็นจุดนี้บ้างคือวิกฤตคุณธรรมทางสังคมตอนนี้มีภาพซึ่งเป็นภาพทางเชิงลบออกสู่สื่อมากมายเลยฮะพระอาจารย์โดยเฉพาะแล้วบุญคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานในยุคนี้ไม่ค่อยคำนึงถึงมองไม่เห็นมองข้ามผ่านแล้วก็ถึงขนาดจับจ้วงให้ร้ายกล่าวร้ายจากนั้นยังไม่พอยังทำร้ายอีกครับพระอาจารย์จนถึงเสียชีวิตเลยครับนี่คือความตกต่ำถ้าหากว่าในสังคมเล็กๆคือครอบครัวเนี่ยถ้ายังทำร้ายบรรพบุรุษผู้ให้กำเนิดหรือแม้แต่ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดอย่างเช่นพี่น้องร่วมท้องมารดาบิดาเดียวกันเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์เราจะเห็นว่าในยุคนี้ว่าเห็นแก่ได้ครับในพี่น้องร่วมกันเนี่ยความเห็นแก่ได้ความละโมบ เหมือนกับข่าวที่เราก็ดูติดตามอยู่ประจำนี่นะฮะเมื่อเร็วๆนี้ก็พอแม่ตายลูกก็ตกลงกันไม่ได้ในเรื่องของสมบัติที่พ่อแม่ฝากไว้ให้ทิ้งไว้ให้แทนที่จะแบ่งกันตามสัดส่วนใช่ไหมฮะแล้วก็กลายเป็นว่าฆ่ากันนะอาจารย์ทำร้ายกันทีนี้ก็ใกล้ๆตัวผมเองก็มีปัญหาแต่ว่าขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเอ่ยนามก็แล้วกันแต่ว่าท่านโยมเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าลูกไม่ยอมรับไม่ยอมดูแลแล้วก็เพียงแค่ปัจจัยในส่วนของค่าคนเฒ่าคนแก่ที่จะได้จากภาครัฐเนี่ยนะฮะเขาก็เอาไปควบคุมดูแลไปเอาเองไปเบิกเอาลูกกันนะฮะพอพ่อถามว่าพ่อจะไปหาหมอแม่จะไปหาหมออันให้พ่อให้แม่ไปหาหมอหน่อยจะไปหาหมอวันนี้ก็จับจ้วงพูดคำสูงๆต่ำๆใส่แล้วก็ตัดพ่อตัดแม่ตัดลูกเลยครับอาจารย์โอ้โหอาศัยกันครั้งนี้ไม่ได้ทุกวันนี้กินกับใครเป็นคนให้กินคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ลูกมีบุญคุณกับพ่อกับแม่ถ้าเกิดทำอย่างนี้นะถ้าเกิดจะเอาเงิน600-700ที่ว่าเป็นเงินคนแก่เนี่ยนะฮะถ้าจะเอาไปจัดการดูแลเองก็ไปเองไปอยู่เองไม่ต้องมาอาศัยลูกไปเลย อย่างนั้นเลยนะครับอันนี้คนแก่เนี่ยพูดด้วยน้ำตาแล้วก็เป็นโรคหัวใจเลยครับอาจารย์สะอึกสะอื้นเนี่ยผมดูแล้วมันหดหู่มากครับอาจารย์นี่คือความตกต่ำครับอาจารย์ความตกต่ำของศีลธรรมที่มันมีในจิตในใจของผู้คนเนี่ยมันลดน้อยลงทีนี้ก็จะไปมองเฉพาะเรื่องปัจจุบันอันเดียวอย่างที่กรณีที่ว่าเนี่ยถ้าลูกมองปัจจุบันว่าเขาได้เป็นคนเลี้ยงลูกเป็นคนเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างเงี้ยแล้วก่อนหน้านั้นน่ะจากที่เราเมื่อก่อนเรายังเดินไม่ได้กินไม่เป็นพูดไม่เป็นแล้วใครเป็นคนเลี้ยงถ้าหากว่าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการทวงบุญคุณหรือเปล่าคือมันมีบางช่วงอ่ะคนที่มันอย่างเช่นคนแก่เนี่ยตอนที่เขามีความสามารถเขาก็
ที่จะสร้างครอบครัวก็คือว่าแต่งงานคนความปรารถนาของพ่อแม่เนี่ยก็คือที่เขาอยากจะได้ลูกเนี่ยเขามีความปรารถนาอยู่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสหรือความปรารถนาของเราในปัจจุบันก็คือว่าคนที่เขาเป็นคนครองเรือนเนี่ยเขาก็อยากว่าหนึ่งละถ้าเรามีลูกเนี่ยเราก็จะได้เลี้ยงลูกพอลูกโตเนี่ยเขาก็จะได้เลี้ยงเราบ้างอะไรประมาณเนี้ยคือตอนนั้นน่ะเขาทำอะไรไม่ได้ตอนเขาแก่เท่าก็จะให้ลูกได้เลี้ยงครับแล้วก็หน้าที่ที่เขาทำที่พ่อแม่เคยทำมาอย่างเช่นอาชีพทำไร่ทำสวนวันหนึ่งพ่อแม่แก่เท่าแล้วไปไม่ได้ก็จะให้ลูกทำแทนก็จะมอบทรัพย์มรดกต่างๆให้ลูกได้ไปสืบทอดแทนครับอันเนี้ยเป็นหน้าที่แล้วก็คิดว่าเอาละทรัพย์สมบัติที่เราหามาตลอดชีวิตจนแก่เท่าถ้าลูกเต้าเขาดีเขาก็จะมอบทรัพย์สมบัติให้ก็จะเห็นว่าลูกก็จะกระจายความดีของพ่อของแม่นี่แหละไปสืบทอดวงตระกูลไปได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อพ่อแม่ตายก็จะให้ลูกได้ทําบุญให้บ้างนี่คือความคิดคนทั่วๆไปเลยจะเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่รู้เนี่ยว่าตัวลูกเองจะทํายังไงไม่ได้คิดว่าเราปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยเรามีพ่อแม่ทําไมเรื่องพวกนี้มันลดน้อยด้อยลงไปโดยเอาความทุกข์ยากลําบากในปัจจุบันเราไม่มองอดีตว่าตอนที่เรายังเดินไม่ได้ขนาดเท้าที่เป็นฝ่าเท้าเล็กๆแม่ยังเอาเหยียบหัวเหยียบปากเหยียบคอดมอมเพื่อจะหยอกล้อลูกแต่ในขณะเดียวกันเวลาไม่พอใจเดินกระทืบเท้าใส่ปากที่เคยเอาข้าวป้อนแต่ต้องเอาปากเนี้ยมาด่าทอแล้วก็ว่าร้ายให้เจ็บใจคนแก่เนี่ยถ้ากระทบนิดเดียวร้องให้แค่เขาพูดดังๆใส่ก็ไม่โอ้ยไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้เนาะก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะที่สอดคล้องกับเรื่องนี้ก็คือคนถ้าคนแก่ในยุคนี้มักจะพูดว่าบอกสอนลูกหลานไม่ได้ครับแล้วก็มันเหมือนกับอยู่ต่างชั้นต่างนอกจากจะต่างวัยแล้วต่างชั้นด้วยครับอาจารย์คือเขามองว่าคนแก่เซอะเงอะล้าหลังไม่รู้เรื่องอะไรจะทำอะไรอย่างเช่นเนี่ยเขาต้องลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินเยียวยาต่างๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็ทำอะไรไม่เป็นสักอย่างเด็กพวกนี้ก็หลอกคนเฒ่าคนแก่แล้วก็บอกเนี่ยทำอะไรไม่เป็นเหมือนกับว่าคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไม่มีประโยชน์สำหรับเขาเลยเขามองข้ามไปเลยครับพระอาจารย์เนี่ยมันมองคุณค่าของคนต่ำมากถ้าเด็กหรือคนที่ไม่สำนึกในหน้าที่บุญคุณเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นคนที่ไร้ค่าเป็นคนไร้ค่าก็หมายความว่าทำให้พ่อแม่ที่เคยเลี้ยงเรามาเนี่ยถ้าในชีวิตของเราเนี่ยในผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งถ้าเราเปรียบเทียบแล้วจะไม่มีใครที่มีคุณค่าเท่ากับพ่อแม่ที่ให้กำเนิดเรามานะนอกจากพ่อจากแม่แล้วไม่มีใครที่จะยิ่งกว่านี้ถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือปู่ย่าตายายที่ได้เลี้ยงดูพ่อเราแม่เราหรือพี่เราในขณะที่บางคนพ่อแม่ตายไปแล้วอย่างเนี้ยครับมันต้องหลักตรงเนี้ยต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยคือสังคมจะกระด้างเราเห็นว่าสังคมไทยสังคมที่มีพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นสังคมที่เอื้ออาทรเห็นคนต่างประเทศที่เขาเรียนเก่งๆเรียนดีๆที่เขามาเห็นแล้วเขาทึ่งแล้วเขาไม่ยอมกลับบ้านอย่างเช่นโยมมาร์ตินวินเลอร์ที่เขามาอยู่บ้านเราเขาบอกว่าวัฒนธรรมประเพณีมันดีมากโดยเฉพาะเขายกย่องในเขตพื้นถิ่นของอีสานเราเขาบอกที่แรกว่าโอ้อย่าไปเลยอีสานขอนแก่นมันแห้งแล้งคำว่าแห้งแล้งอดอยาก
เขาก็นึกภาพว่ามันต้องเป็นเหมือนเอธิโอเปียแต่ว่าพอเขามาเห็นแล้วเขาบอกอุ้ยบ้านใหญ่ขนาดนี้เราจะไม่หนีแล้วอยู่จนทุกวันเนี้ยขนาดจะตายก็ยังตายอยากจะตายที่นี่ถึงขนาดนั้นอันนี้เขาเกิดในที่ประเทศอังกฤษแต่เขามาเห็นวัฒนธรรมประเพณีที่จะอยู่เอื้อเฟื้อแม้จะจนแต่ว่าคนก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันได้ไปที่ไหนก็เรียกกันทานอาหารแต่บ้านเขาจะต้องไปกินข้าวใครต้องบอกล่วงหน้าอย่างเงี้ยซึ่งมันต่างกันถึงอาจจะไม่รวยไม่ไอ้เพอร์เฟกต์เหมือนประเทศเขาแต่ว่าสังคมมันอยู่ด้วยความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันแล้วก็เห็นสังคมแบบนี้แหละถ้าจะไปเห็นสังคมแบบไปต่างประเทศเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าสวัสดิการสังคมของเขามันดีเพราะเขาขาดความเอาใจใส่ดูแลแต่ว่าบ้านเราเนี่ยถ้าบ้านไหนเอาพ่อแม่ไปฝากที่บ้านปันพักคนชรานะถือว่าทิ้งคุณธรรมของตระกูลนั้นลดลงมากทิ้งพ่อทิ้งแม่แล้วครับถ้าลองไปถามไปสัมภาษณ์ดูเถอะใครบ้างที่อยากจะไม่อยู่ไม่อยากจะอยู่กับคนรักอะพูดง่ายๆว่าพ่อแม่ก็รักลูกใช่ไหมครับถ้าหากว่าให้ออกจากคนรักไปอะถ้าไปถามว่าลูกไม่มาเยี่ยมเลยอย่างเงี้ยต้องหันหน้าหนีกล้องอ่ะถ้าจะถ่ายกล้องอยู่เพราะว่าไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันกระทบด้านจิตใจครับนี่คือส่วนหนึ่งที่คณะสงฆ์หรือพระสงฆ์ทุกรูปในพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคณะสงฆ์แม้แต่ชาวบ้านที่เขามารับคำสอนจากพระสงฆ์โดยบางท่านเนี่ยถ้าเป็นคนสมัยก่อนก็จะไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาใช่ไหมครับเขาก็จะรับเอาพวกนี้ไปสั่งสอนลูกแล้วก็หลายคนก็บอกว่าลูกจะดีหรืออะไรก็แล้วแต่จะได้เรียนหรือไม่ได้เรียนการศึกษาสูงหรือไม่สูงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขออย่างเดียวว่าอย่าให้ลูกที่เราได้เลี้ยงดูมาเนี่ยไปส่งผลกระทบกับสังคมครับไปสร้างปัญหาให้สังคมพูดง่ายว่าให้ลูกเป็นคนดีครับนี่คือสิ่งที่พ่อแม่มีแล้วทีนี้คณะสงฆ์ก็พยายามจะเอาเรื่องพวกนี้มาพูดเพื่อจะให้คนในสังคมมองเห็นแต่ทีนี้รัฐบาลเวลาจะแก้ปัญหาก็ไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นหลักจะมองเรื่องปัจจัย4เป็นหลักนี่คือที่เราขาดอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเราทำงานแบบนี้แทนที่จะได้มองเห็นคุณค่าว่าปีหนึ่งจะเท่าไหร่เอาละมันอาจจะไม่มีกฎหมายรับรองพอไม่มีกฎหมายรับรองเราก็เป็นคนคือเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้อะไรประมาณนี้ในที่สุดก็เลยอยู่แบบนี้นี่คือส่วนหนึ่งนะจริงๆเขาก็จัดให้เราอยู่ในพวกทุกพลภาพมานานแล้วทีนี้พูดถึงสังคมที่ได้อะไรจากพระสงฆ์ทำไมเขาไม่มองตรงนั้นอย่างผมเองเนี่ยผมอยู่บ้านนอกผมอยู่ชนบทอยู่ในป่าแท้ๆยังมีญาติโยมเนี่ยเอาลูกเอาหลานมาฝากแล้วพอผมสอนเขาได้ลูกหลานยอมที่จะทำตามที่เราบอกเราสอนพ่อแม่ดีใจครับอาจารย์ปีนี้ผมก็ได้นักเรียนบาลีเพิ่มตั้ง8รูปอ่ะพระอาจารย์ครับ8รูปครับเป็นวัดบ้านนอกบ้านนอกชนบทนี่นะครับในป่าในดงนี่นะครับครับพ่อแม่ดีใจว่าลูกพอใจที่จะบวชเพื่อศึกษาธรรมะแล้วเราก็ส่งเรียนบาลีกับนักธรรมเลยครับพระอาจารย์อภิธรรมสำนักที่ปฏิบัติบาลีเรียกว่าอันดับต้นๆของจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ภาค8เราเลยนะครับก็วัดไวกูฬารามครับอันนี้เป็นคือหลายคนมองแบบวิชาเนี่ยที่ผมเคยพูดแล้วก็จำคำหลวงพ่อจิตติพุทโธพระเทพจิตติปัญญาคุณท่านบอกว่าไอ้วิชาเนี่ยมันมีอยู่2วิชาในโลกนี้สรุป1มีวิชาชีพวิชาอะไรก็ตามที่หาที่เรียนแล้วเนี่ยมันได้ปัจจัยตอบแทนครับเพื่อดำรงชีวิตเพื่อดำรงชีวิตให้ชีวิตพอได้ชีวิตให้มันสะดวกครับนี่ก็เรียกว่าวิชาชีพครับกับวิชาศีลธรรมวิชาศีลธรรมเนี่ยเป็นวิชาที่จะเอามาดำรงชีพให้การอยู่ร่วมกันในสังคม
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมอย่างมีระบบจะมีระบบหรือไม่มีระบบก็ลองดูข่าวย้อนหลังไปเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณสักเอาว่าเป็นเดือนหนึ่งเดือนครับที่มีครูบางจังหวัดที่มันมีข่าวว่าข่มขืนนักเรียนแล้วทีนี้ปรากฏว่าครูเหล่านี้เป็นครูชำนาญการมีเงินเดือนอย่างน้อยหมื่นสองหมื่นหมื่นห้าหมื่นสองสองหมื่นอันเนี้ยพอตอนที่มันไม่มีเรื่องเนี่ยเงินพวกนี้ก็ได้ดีอยู่งานก็ทำไปตามลำดับแต่พอเขาสอบได้ไล่ทันว่ามีหลักฐานอะไรก็บอกว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนถามว่าไอ้วิชาชีพที่เรียนมาเนี่ยเดี๋ยวก็บอกว่าถ้าสืบค้นมีหลักฐานก็จะถอนจะให้กลับมาทำรับราชการต่อใบประกอบวิชาชีพครูจะถอนออกหมดทีเนี้ยถ้าเกิดเขาพบว่าทำทุจริตจริงก็จะถอนออกหมดเลยครับเสื่อมยศตัวศีลธรรมเนี่ยมันจะคอยเกื้อหนุนให้คนนั้นหากินสะดวกไม่ได้หมายความว่ามีศีลแล้วมันจะรวยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าบางทีเนี่ยไปปล้นเขามาก็มีเงินนะครับนะไปลักของไปลักขโมยเขามาก็มีเงินแต่มันมีเงินแต่มันไม่มีความสุขครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอศีลธรรมมันเสื่อมปรากฏว่าโภคะที่มีอยู่มันก็หมดไปเลยทีนี้คนรอบข้างก็เป็นทุกข์ทีนี้พอออกข่าวหรอกไรไปปรากฏว่าเขาด่าทอยิ่งทุกวันนี้เราอยู่ในบ้านบนมือถือของเราเนี่ยเขาก็ตามได้ในเฟซเขาก็ตามได้ในไลน์เขาก็ตามได้ก็ถามหาพ่อหาแม่นึกถึง คุณธรรมที่ลูกกับพ่อแม่นี่ต้องทำระหว่างกันที่เขาบอกว่าให้รักษาวงตระกูลเนี่ยครับอาจารย์ครับคือในส่วนอันเนี้ยมันก็จะทำให้เสียชื่อเสียงวงตระกูลไอ้คนสมมติว่าไอ้คนที่เขามีเมียมีลูกอยู่แล้วเนี่ยครับถามว่าถ้าคนรักของเขาถูกถล่มขนาดนั้นน่ะเขาจะนอนหลับไหมผลกระทบไปแล้วก็เงินก็ไม่ได้พอเขาให้ออกจากราชการไว้ก่อนปรากฏว่าเงิน 20,000 ก็หายแล้วจะไปหาจิตยังไงทีนี้อายก็อายแล้วมันสะดวกหรือเปล่าล่ะถ้ามันไม่มีศีลธรรมที่จะครองตนอยู่นั่นน่ะสิมันก็หากินไม่สะดวกถามว่ามีวิชาชีพไหมไอ้ที่เขาจับที่เขามีเรื่องเนี่ยเพราะคุณไม่มีการศึกษาใช่ไหมมันไม่ใช่คุณก็จบปริญญานั่นแหละก็จบมาบางคนไปถึงด็อกเตอร์ก็ยังไปปล้นเขาเลยอ่ะครับ แต่ถามว่ามัน มันใช้ได้หรือเปล่าล่ะไอ้คนที่เขามีศีลมีธรรมอยู่ไอ้เขาจบด็อกเตอร์หรือเขาไม่จบด็อกเตอร์เลยเขามีตำรวจไปตามจับเขาไม่มีคนนักข่าวไปตามเขาไหมไม่ได้ไปเพราะนั้นตัวศีลธรรมเนี่ยอยากจะให้มองเห็นว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนอยู่กินอย่างมีความสุขนี่คืออันหนึ่งแล้วทีนี้เมื่อเรามองตรงเนี้ยมองไม่ขาดเนี่ยเวลาจะให้การสนับสนุนจึงมองไม่เห็นผลของตัวนามธรรมเขาก็เลยบอกว่ามันไม่สำคัญก็ทำยังไงคนถึงจะมีอยู่มีกินอย่างเนี้ยเอาไปมาก็เลยวางศีลธรรมเอาไว้เรื่องพวกนี้มีเยอะมากอันนี้เฉพาะอันนี้พูดถึงข้อที่3นะครับข้อที่3แล้วก็ปรากฏว่ามันทำเยอะกว่านี้อีกเรื่องราวในหลายๆเรื่องเขาบอกว่าขนาดทุกวันนี้ยังมีเขาเรียกอะไร เรื่องพวกนี้ผู้หญิงไปเช่าผู้ชายมาถึงขนาดนั้นไม่ใช่เฉพาะผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิงไปเช่ามาเลยไปเช่ามาเลยให้วันละ 30,000 เอาไหมมันเป็นเรื่องของเสื่อมทรามศีลธรรมทางด้านจิตใจโอ้มันถ้าพูดจับคำอาจารย์มหาสมมาพูดว่าเป็นภาษาอีสานว่ามุนบันเตเฮ็ดเหมือนกันมันย่อยยับหมดแล้วเพราะนั้นสังคมมันจะผุจะพังที่คำหนึ่งที่ท่านหลวงพ่อพุทธทาสพูดเอาไว้นะว่า
ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะไม่น่าหมุนปันเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องหมุนปันเตะเห็ดก่อน ก็คือเหมือนกับเราเอาเท้าเนี่ยไปเขี่ยเห็ดหรือว่าเตะเห็ดเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเป็นรูปลักษณ์ที่ดีเป็นรูปเห็ดแล้วมันกระจุยกระจายมันเละเทะเละเทะไปหมดมันเละเทะมันเละคือไปมองเห็นเฉพาะไอ้เรื่องที่จะได้ค่าตอบแทนครับแต่ไม่มองคุณค่าในด้านศีลธรรมเราก็เลยพูดเช่นนั้นว่าเอ้าเขาไปทำงานเดือนหนึ่งก็ได้เงินแค่14,500แต่เขาไปรับจ็อบ3 วันเขาได้20,000อย่างเงี้ยใครจะไม่เอาเขาคิดอย่างนี้ไงเอาไปมาก็เลยทำให้คุณค่าตรงเนี้ยมันเสียหายไปเรื่องพวกนี้ก็เลยคุณค่าทางศีลธรรมก็ลดน้อยแต่พอคนไม่อยู่ในระเบียบวินัยก็หาว่าเขาปกครองยากหาว่าเขาต่อต้านหาว่าเขาเอาไปมาก็เลยเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวจะได้เจอผมคืออาจารย์ครับผมก็อยู่มาเนี่ยเกือบจะ50 ปีแล้วล่ะครับผมเห็นเมื่อก่อนนี้เวลามีเรื่องเวลามีปัญหาอะไรเขาจะถามพอถามแล้วเขาก็ยอมรับนะครับผมนึกถึงทั้งพุทธกาลน่ะเวลาพระสงฆ์บางรูปทำเรื่องไม่ดีพระพุทธเจ้าก็ให้ประชุมสงฆ์ใช่ไหมครับก็เรียกมาถามภิกษุเธอทำอย่างนั้นจริงไหมเนี่ยเขามีพระหรือมีผู้อื่นมาบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็จะสอนว่าดูก่อนโมฆะบุรุษเธอทำอย่างนั้นไม่ควรเลยเนี่ยสิ่งนั้นไม่เป็นไปด้วยกันทำให้ผู้คนที่เคยเริ่มใส่ศรัทธาให้เริ่มใส่ศรัทธานะยิ่งทำให้คนที่เริ่มใส่ศรัทธาอยู่แล้วหมดความเริ่มใส่ศรัทธาอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงแต่ในยุคนี้พระอาจารย์ดูภาษาอีสานก็ว่าม่นไปทั่วนะครับพระอาจารย์หมายความว่าพอเขาจับจุดได้เขาจี้จุดเสียไปได้เรื่อยๆครับพระอาจารย์คือมันไม่มีหลักไม่อายไม่อะไรเลยอ่ะไม่หยุดตัวเองไม่มีหลักขาดคุณธรรมพูดง่ายผู้นำขาดคุณธรรมผู้ตามก็ขาดคุณธรรมไปกันใหญ่เลยนะครับอาจารย์ไปมาเรื่องพวกนี้ก็เลยเป็นเรื่องด้อยไปพอเรื่องด้อยเราก็เลยด้อยเขาก็ไม่ให้ค่าเขาไม่ให้การอุปถัมภ์ประทับเรายิ่งพูดเรื่องศีลเรื่องธรรมเขาไม่เอาด้วยเลยอ่ะครับไม่เอาเลยหาว่าศีลธรรมเป็นเรื่องทวงความเจริญทวงความเจริญครับแต่ไม่รู้ว่าไอ้กฎหมายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่รู้เรื่องเลยบางทีนี่ยังมาชักชวนพระในเรื่องที่มันไม่ถูกไม่ควรเองนะท่านไม่รู้เลยว่ามันเป็นธรรมเนียมนะท่านต้องแบบนี้นะอย่างนี้ครับแต่ที่จริงคือเขาไม่เข้าใจก็คิดจะอยู่คือมองข้างหน้าไม่ออกพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะนัตถิปาปังอกริยังอันนี้พูดตรงสุดท้ายบอกว่าผู้ที่สละความเห็นว่าโลกหน้าไม่มีสละทิ้งไปหมดแล้วเนี่ยนัตถิปาปังอกริยังจะไม่ทำบาปไม่มีจะไม่ทำชั่วไม่มีคือเขาไม่เชื่อแล้วว่าชาติหน้าโลกหน้าไม่ต้องพูดถึงเอาตอนวันนี้ก่อนให้มีกินมีอยู่ได้เท่าไหร่กอบป่วยเอาอย่างเดียวครับพวกนี้ก็จะทำบาปไปเรื่อยๆเป็นมิจฉาทิฐิครับเพราะนั้นเนี่ยวิธีอันเนี้ยไปทั่วโลกเลยลองดูว่าถ้าใครไม่เรียกร้องตรงเนี้ยในที่ท่านพูดอีกอันหนึ่งก็คือบอกว่าพระอาทิตย์จะไปขึ้นทางทิศตะวันตกเนี่ยอันนี้เป็นความหมายที่ท่านพูดถึงเรื่องศีลธรรมจะไปเจริญทางโน้นครับนะแล้วทีนี้ก็จะเห็นว่าพระที่เป็นพระทางยุโรปเขามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็เอาคำสอนอันเนี้ยไปกระจายทางโน้นครับหรือแม้แต่เราในประเทศไทยที่ไปตั้งวัดอยู่ต่างประเทศก็เพื่อการนี้ครับโดยเฉพาะเลยคือถ้าโลกทั้งโลกเนี้ยไม่ว่าจะสังคมประเทศใดก็ตามถ้ายังมีจุดเล็กอันหนึ่งคือจุดของครอบครัวยังแตกร้าวแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าต่อไปมันจะเสื่อมลงอย่างเห็นได้ชัดเลยคุณธรรมในพวกนี้คือพ่อแม่จะสมสู่กันในเริ่มแล้วก็พ่อกับลูกจะผิดกันแม่กับลูกจะผิดกันพี่ชายกับน้องชายจะผิดกันพี่สาวกับน้องสาวจะไม่ถูกกันตอนนี้แม่แจ้งความว่าพ่อทำข่มขืนลูกอย่างเงี้ยครับ
ก็จะเห็นขึ้นมาเรื่อยๆแล้วจะบอกถ้าไปบอกว่าอย่าให้มันเกิดอีกอย่างเนี้ยอย่าไปหวังมันจะมีเรื่อยไปแล้วก็จะมีหนาขึ้นหนาขึ้นสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราคุมพฤติกรรมทางกายวาจาไม่อยู่แต่ใจนี่จะมีแน่โลภะโมหะโทสะมันกุ้มรุมมากขึ้นก็จะระเบิดออกมาทางกายวาจาแรกทีเดียวนี้ก็จะเอาคนข้างๆใกล้ๆเคียงนี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยผมเข้าใจมูลเหตุแล้วก็การพุทธบัญญัติของพุทธเจ้าเลยว่าให้สำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยเนี่ยจริงๆใจมันห้ามยากครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่มันออกมาทางวาจาหรือออกมาทางพฤติกรรมทางกายมันไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นและสังคมครับท่านถึงให้ควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยก่อนแม้จิตมันจะมีอกุศลเห็นอยู่ก็ระงับมันได้เนี่ยอันนี้เป็นชีวิตที่ประเสริฐอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานเลยเนี่ยก็คือคนถ้ากายสุจริตวจีสุจริตอยู่เนี่ยมันยังพอทำเนาอยู่นะครับแต่ถ้ากายทุจริตก็วจีทุจริตก็พวกนี้ก็พอจับได้แล้วมันก็จะแบบสมัยโบราณเขาว่าเอาข้างเข้าถูไปได้เรื่อยๆเอาสีข้างเข้าถูจนเขาสมัยทุกวันนี้เขาใช้สื่อเขาบอกว่าแถไปจนข้างถลอกอ่ะปลาไหลใส่สเก็ตครับอันนี้มันไม่ยอมรับอ่ะพูดง่ายๆทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีกฎหมายพวกนี้ทั้งที่ศีลธรรมที่ตัวเองพูดแล้วกับไม่พูดอีกเขาก็มีสื่อทุกวันนี้เขาก็เลยตามเขาก็เลยเกลียดมากใครพูดแบบนี้มากๆคนนั้นเขาก็ถูกเกลียดมากคือสังคมต้องการคนดีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นคนไม่ดีลอยหน้าลอยตาแบบเป็นผู้ที่มีเกียรติทางสังคมอยู่เขาก็รู้อยู่แล้วเพราะว่ามันเห็นทางสื่อทุกช่องทางครับคนตีกฎหมายก็ตีเข้าข้างตัวเองทีนี้ครับไปเรื่อยๆไปกับเขาพอได้อยู่ได้กินครับศีลธรรมก็เอาทิ้งพวกนี้ก็เลยด้อยค่าครูบาอาจารย์ที่เขาเคารพนับถือเขาก็บอกคิกตำราทิ้งได้เลยเป็นอย่างนั้นก็มีนั่นคือปรมาจารย์ของกฎหมายนะหมดความเชื่อถือครับหมดความเชื่อถือเพราะนั้นศีลธรรมมันพังแล้วเมื่อศีลธรรมพังเราจะเอาอะไรมาเป็นหลักพระพุทธเจ้าที่ได้ศีลธรรมมาเนี่ยพระองค์ออกบวชนะสละราชสมบัติเพื่อจะเอาสิ่งนี้มาสอนโลกครับแต่ในขณะเดียวกันเรากำลังจะทำลายความดีงามของโลกเราอยากจะให้โลกสงบเรียกร้องแต่มันสวนทางกันครับนี่คือหลักเลยเพราะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้สื่อของพระสงฆ์นี่มีคุณค่ามีความหมายมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับพระอาจารย์เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเดินทางไปเทศไปสอนไปบอกไปแนะนำเขาได้ทุกพื้นที่แต่ถ้าเรามีกระบอกสื่อมีวิทยุมีสถานีโทรทัศน์ที่กระจายออกไปแบบในขณะเนี้ยทาง Facebook ทาง YouTube ต่างๆคนที่เข้ามาฟังมีวัยรุ่นเข้ามาที่วัดผมนะแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์เมื่อก่อนนี้แม่เปิดตอนผมอายุ 14-15 ผมไม่ชอบเลยแม่เปิดธรรมะที่ผมเปิดมาเนี่ยใช้ระยะเวลา14ปีพระอาจารย์สถานีวิทยุของเราเนี่ยที่เราออกอากาศอยู่เนี่ยนะที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยพอมาปีนี้เด็กคนนี้บอกผมอายุ20ปีมันเกิดปัญหามันมีปัญหามันทุกข์มากแม่เปิดธรรมะก็ฟังนอนไม่หลับก็ฟังไปเออพระนี่ท่านก็พูดแต่เรื่องดีทั้งนั้นนะทำให้เราคิดได้แกบอกว่ามันโล่งมันเบาเลยครับพระอาจารย์ในใจเบาเลยครับคือความไม่ดีไม่งามเนี่ยทำแล้วมันหนักใจเพราะพุทธเจ้าว่าเดือดร้อนในภายหลังวิปฏิสังครับมีน้ำตานองหน้าครับคิดมาแล้วกลุ่มลุมนอนไม่หลับ นอนไม่หลับกลางคืนเป็นควันครับนี่คือหลักอันหนึ่งถ้าอันใดทำแล้วเกิดความแช่มชื่นสบายใจอันนั้นบอกว่าได้เลยว่าเป็นความสุขเป็นบุญกุศลเป็นความดีที่บัณฑิตสรรเสริญครับตัวเราเองก็มีใจแช่มชื่นคนที่เขาได้เห็นได้พบเจอก็มีความสรรเสริญกับคนคนนั้นนี่ที่รับรองได้ว่าเป็นคนดีครับนั่นก็ให้เราได้ทบทวนแล้วก็สนับสนุนเรื่องของการเผยแผ่ธรรมพระอาจารย์ครับทางจังหวัดเลยเราก็เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์เนี่ยหลังจากโควิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยนำเรื่องราวมาเล่าสู่พ
ี่น้องสาธุชนฟังแต่ที่วัดวาริสารตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ตอนนี้ก็รอนี่แหละว่ารอว่าเขาแต่ว่าได้ยินว่าเขาประกาศยืดเวลาออกไปอีกแต่ว่ามันมีบางกิจกรรมที่ทำได้อยู่ครับการเป็นอยู่ที่ตอนนี้เห็นท่านพระอาจารย์สร้างศาลาอยู่เป็นไงมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโควิดบ้างไหมคือปัญหาที่นั่นก็คือคนเขาไม่กล้ามาครับจะมาวัดอย่างเป็นคือเราอยากจะจัดงานให้คนมาเยอะๆอยู่มารวมอนุโมทนาหรือมาดูมาเห็นทีนี้มีคนก็กลัวครับบางคนก็ไม่กล้ามาว่าถ้าไปวัดแล้วก็จะไม่ถูกกฎหมายอะไรต่างๆหรือมีก็กลัวว่าจะเป็นโรคแต่จริงๆแล้วเนี่ยโรคมันจางคายไปแล้วครับแต่ว่าคนส่วนมากเขากลัวกฎหมายกันครับบางทีไปวัดถ้าไม่ใส่เอ้าไปใส่ทำไมยายเขาเรามันไม่เป็นหรอกบอกเนี่ยโอ้ยย่านเขาจับภาษาไทยวัดกลัวเขาปรับเอามันกลัวกฎหมายก็เลยใส่แต่คนกรุงเทพเขาไม่กลัวจับนะอาจารย์เขากลัวว่าจะเป็นโรคปอดตายทำไมเพราะมันมีค่า PM อยู่ 2.5คือเขาใส่เป็นปกติเลยในเพราะว่ามันในอากาศของเขาเนี่ยมันสกปรกเพราะด้วยฝุ่นละอองครับมันมีฝุ่นละอองเยอะแต่บ้านเรามันอยู่ธรรมดาถ้าอยู่คนเดียวไม่ต้องไปใส่ผมสังเกตดูเวลาผมใส่ผมรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวก เหมือนจะเป็นลมอ่ะมันใส่ไม่ได้หรอกมันได้เป็นบางช่วงที่เราเข้าไปทำธุระกับคนหมู่มากแค่นั้นแหละเราอยู่วัดปกติแล้วก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละไม่ต้องไปคิดอะไรมากก็ทางวัดป่าจริยธรรมก็มีปัญหานั้นเหมือนกันผมก็เลยถือโอกาสบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ในวัดกับช่างที่เป็นคนงานประจำอยู่แค่ไม่กี่คน 2-3 คนแต่ในส่วนของวัดส่วนของมหาอุโบสถก็เริ่มมีคนเริ่มทำบุญเข้ามาแล้วผมก็ว่าอีกไม่นานพอเขาประกาศแล้วสามารถเอาคนงานชุดใหญ่เข้ามาลงก็จะทำต่อครับอาจารย์ครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้กำหนดวันที่จะหล่อพระประธานแล้วล่ะแต่ว่าต้องเป็นข้ามปีครับอาจารย์น่าจะเป็นหลังปีใหม่แล้วก็ทางกรุงเทพเนี่ยเขาก็อยากจะให้กำหนดให้เลยปีใหม่ไปหน่อยท่านอาจารย์พอดีมันผมมาดูแล้วมันก็มาชนกับงานกิจกรรมของพวกเราหลายวัดแต่ด้วยความจำเป็นก็คือว่าผมอยากจะให้คนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมอย่างเช่นเด็กๆ เยาวชนคือผมอยากจะให้คนชุมชนเมืองเนี่ยได้มีปัจจัยสิ่งของมาช่วยเด็กๆในชนบทมีผมอยากจะทำเรื่องทุนการศึกษาไม่ว่าของเด็กๆ เยาวชนผมว่าจะเอาวันเด็กครับอาจารย์วันเด็กผมจะจัดให้มีกิจกรรมในวันเด็กแล้วก็จะหล่อพระรวบกันเลยท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองใส่ด้วยกันเลยครับท่อนที่หนึ่งจริงๆแล้วมวยผมใช่ไหมท่อนที่สองก็รูปเสียนรูปหน้าพระพุทธจริยธรรมรวบใส่กันเลยครับก็ได้พูดคุยกันหลายฝ่ายอยู่ก็ตรงกับงานพระอาจารย์พอดีแต่ว่าก็จะพยายามปลีกให้มันได้ยังไงก็ต้องขอไปทางวัดวลีสารด้วยเพราะว่ากำหนดมันเกี่ยวข้องกับทางผู้ที่จะนำของมาทำบุญนะฮะเขาสะดวกอย่างนั้นเนี่ยครับปีหน้าในตรงกับวันที่9มกราคมนะฮะพระอาจารย์9มกราคมเราจะหล่อพระพุทธจริยธรรมแล้วก็ตอนวันที่8นี่ฉลองฟังเทศกันทั้งคืนเลยครับอ๋อได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่า งานที่ทำอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะทำเป็นส่วนๆได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้มันได้ผลในการที่เราจะทำงานต่อไปเท่านั้นคือตอนนี้เนี่ยผมมาวิเคราะห์พร้อมกับฟังข่าวทางต่างๆเนี่ยโอ้กว่าจะลงตัวนี่นานครับอาจารย์ขนาดตอนนี้เขายังประกาศต่อไปเคอร์ฟิวต่อไปอีกใช่ไหมฮะแล้วไหนว่าจะมีวัคซีนมาช่วยดูแลใช่ไหมครับวัคซีนมารักษาได้แล้วกว่าจะประกาศใช้อย่างถูกค
ผมว่าปีนี้ทั้งปีก็เลยกำหนดเอาปีหน้าแล้วกันพบกันใหม่ปี2564นู่นนะครับอาจารย์ครับไปว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าเรื่องก่อสร้างเนี่ยพอเขาเริ่มปรับตัวแล้วเราก็จะทำไปเรื่อยๆครับญาติโยมก็สามารถทำบุญร่วมกับทางวัดป่าจริยธรรมได้เรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีลมหายใจถ้ายังไงก็ฝากพี่น้องสาธุชนว่ารายการจริยธรรมสัญจรมาพบกับพี่น้องสาธุชนได้ก็เพราะว่ามีดีดีทีวีสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยของคณะสงฆ์โดยท่านผู้อำนวยการดร.พระมหาปราโมทประโมทโยให้โอกาสเพราะนั้นก็อยากจะให้สาธุชนนั้นช่วยกันดูแลสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ให้อยู่ได้นะร่วมด้วยช่วยกันจะเป็นเรียกว่าเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีก็จะทำให้รายการนี้ก็อยู่ได้ด้วยตลอดไป เวลาช่วงท้ายนี่ครับพระอาจารย์ครับเหลือเวลาประมาณ4นาทีนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้ธรรมะแล้วก็สรุปข้อคิดต่างๆที่เราพูดคุยกันมาว่าจะให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนนั้นนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรในยุคนี้กราบนิมนต์ครับท่านที่ติดตามรับฟังว่าถ้าเรามองย้อนอดีตจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายท่านอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุมากแล้วจะมองเห็นประสบการณ์จากตอนที่เรายังเป็นเด็กจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมของสังคมเปลี่ยนไปแล้วก็เทคโนโลยีหรือการคมนาคมการสัญจรไปมามันก็สะดวกมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความเจริญทางวัตถุมากขึ้นเท่าไหร่ทางจิตใจของเราไม่ได้พัฒนาตามก็จะมีความเสื่อมทรามลงแล้วก็จะเห็นปัญหาเพิ่มมากขึ้นทวีคูณไปตามลำดับซึ่งเราก็จะเห็นว่านักโทษจากเมื่อก่อนยังน้อยทุกวันนี้ผู้ที่ทำผิดเนี่ยอายุน้อยลงหมายความว่าทำผิดตั้งแต่อายุน้อยๆจนไปถึงผู้ใหญ่ถึงเหล่านี้เราจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าถูกสื่อที่มันมีสิ่งเล่ามากๆเนี่ยดึงจิตใจของผู้คนออกจากสลักหมายความว่าเขาไปถอดสลักของมนุษย์ทิ้งสลักของมนุษย์มีอยู่2อันนะคือ1มีกิเลสความละอายชั่วอุตตปะคือความกลัวผลบาปที่จะตามมาถ้ามนุษย์เอา2อันนี้ทิ้งแล้วเนี่ยเขาจะให้ราคาเท่าไหร่เขาจะให้เงินเท่าไหร่ไปหมดนะเพราะนั้นศีลธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์คนที่เห็นแจงเงินมากจนเกินไปโดยในทางที่ผิดเนี่ยคนนั้นจะเป็นคนที่ไร้ค่ามากถ้าเขาเอาเงินจ้างจะทำอะไรไม่ว่าจะชั่วขนาดไหนก็จะเอาเพราะนั้นฝากท่านทั้งหลายว่าสื่อคณะสงฆ์เองก็ดีสื่อวิทยุก็ดีที่จะดึงจิตดึงใจของคนเข้าหาศีลหาธรรมจึงเป็นการสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้สังคมเนี่ยอยู่กินดำเนินชีวิตด้วยศีลธรรมและควบคู่กันไปกับปัจจัย4ที่มันมีพร้อมบริบูรณ์ปัจจัย4จะมากหรือน้อยก็ตามแต่ขอให้พอมีใช้ให้พอเพียงก็สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าว่าปัจจัย4ที่มันพร้อมมูลแต่ว่าศีลธรรมมันลดคุณค่าทางจิตใจมันเสื่อมลงจะทำให้สังคมเนี่ยดูถูกดูแคลนพ่อแม่เห็นพ่อแม่หาอยู่หากินหาปัจจัยสี่ไม่ได้ก็จะถูกดูแคลนเห็นว่าเป็นคนไร้ค่าต่อไปก็จะถูกประนามนี่คือสังคมที่เล็กที่สุดแล้วถูกประนามคนที่เลี้ยงดูมาตลอดชีวิตเพราะนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายว่าศีลธรรมไม่ใช่ของกินแต่ทำให้คนได้กินอยู่อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องพวกนี้ให้กับท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นข้อคิดครับอาจารย์ครับ
ท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ประสบกับความสุขความเจริญปรารถนาในสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จตามความประสงค์ตามความปรารถนานั้นๆขออนุโมทนาสาธุขอเจริญในธรรมสาธุนมัสการครับครับผมThank you.